เราเป็นคนปฏิบัติแล้วเราลงพื้นที่จริงเราก็เห็นว่ามีเครือข่ายร่วมปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดก็มีนะคะแต่ว่าของเราอำเภอเราก็ขึ้นอำเภอสาธารณสุขอำเภอรพสตของเรานี่ถือว่ามีบทบาทน้อยเพราะว่าเรามีสาธารณสุขอำเภอแล้วแล้วก็เราจะมีรู้สึกจะมี2หน่วยงานเพราะตอนนั้นเราขับเคลื่อนในเรื่องโรคระบาดเน้นหนักในเรื่องโรคระบาดเป็นเรื่องแรกที่เราเป็น 1.0 ใช่ไหมคะตอนนั้นยังไม่ขยายไปในเรื่องของงานป้องกันก็เลยจะมีเฉพาะ2เครือข่ายหลักๆที่จะเป็นนักวิชาการที่จะเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้รับการยอมรับจากชาวบ้านนะจ๊ะชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าเนี่ยเปิ้นพูดเลยว่าถ้าเกิดเปิ้นมาบอกอาสาปุ๊บเนี่ยอาสาได้รายงานในแอปแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยเปิ้นทันทีเนี่ยคือตอนนี้เราเห็นได้เลยเพราะว่าไก่ตาย1ตัวก็วิ่งมาบอกอาสาพออาสารายงานปุ๊บเรามีเช็คเลยว่าอาสาโทรถามเลยว่าเอ๊ะตายยังไงอย่างนี้ได้เนาะประเมินอาการได้เบื้องต้นจากแล้วก็ถึงไปดูว่าระบาดจริงไม่ระบาดจริงแต่ว่ามันส่งผลยังไงจะส่งผลที่เขาอาจจะเจอแค่ตัวเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ว่ามันดีตรงที่เราได้ไปให้คำแนะนำจากไก่ที่แบบเคยทำวัคซีนเนาะตอนนี้ทำวัคซีนกันเป็นส่วนใหญ่แล้วชนเผ่าไม่รู้จักว่าอะไรคือทำวัคซีนแต่ปศุสัตว์อธิบายจนเข้าใจแค่ไก่ตายตัวเดียวแต่เราได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะมากแค่ประเด็นของงานของนักสมบูรณ์ที่เขายกตัวอย่างให้ฟังนะก็คล้ายๆขยายความรูปธรรมของอาจารย์กิรบุญเมชาว่าตัวห้องพูดคดีของอบต.เขาที่ตั้งระบบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีระบบแดชบอร์ดมีระบบการรายงานข้อมูลเข้าไปในระบบที่ท่านนายกเนี่ยเขาอยากจะดูข้อมูลถ้าดูข้อมูลแบบออนไลน์ก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้ทันทีเลยหรือถ้าคนรับแจ้งเหตุเนี่ยระบบของปิงโคเนี่ยก็จะแจ้งตั้งค่าไว้ในระบบว่าพอรายงานเข้ามาแล้วในระบบจะข้อมูลจะแจ้งไปที่ใครบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าของเราแต่ละแห่งก็จะเป็นคนวางระบบเข้ามาดังนั้นใครที่จะใช้ระบบข้อมูลจากการติดตั้งระบบเข้าไปแล้วก็สามารถเรียกข้อมูลเข้ามาใช้ได้ทันทีเลยถ้าสาธารณสุขก็ดีหรือปศุสัตว์ก็ดีถ้าเขารู้ว่าเรามีระบบนี้อยู่เนี่ยเขาอยากจะใช้ข้อมูลจากเราหรือใช้ข้อมูลร่วมกับเราเขาก็สามารถใช้ข้อมูลกับเราร่วมได้ทันทีเลยเรายังตั้งเป้านะครับว่าพอดีตั้งเป้าต่อไปเนี่ยระบบนี้มันสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยระดับจังหวัดจะสามารถดูข้อมูลได้พร้อมๆกับเราได้ทันทีเลยกรมถ้าอยากจะดูข้อมูลในพื้นที่ก็สามารถดูข้อมูลเหล่านี้จากกรมได้เลยกรมพร้อมเปิดดูก็ได้กรมควบคุมโรคเปิดดูก็ได้กรมปศุสัตว์ที่ในกรมเปิดดูก็ได้ก็จะเห็นสามารถเห็นข้อมูลในพื้นที่ได้ทันทีเลยด้วยมือปฏิบัติจะอยู่ในพื้นที่คนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรายงานนี้รายงานจริงและรายงานเท็จก็พื้นที่เนี่ยเป็นคนตรวจสอบการตอบสนองหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่าที่เทศบาลเขาทำได้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้เลยแต่เคสที่ยากๆอันนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องเขาก็จะถามจะสามารถติดตามรู้ได้ละว่าเคสเนี่ยมันจบลงด้วยยังไงที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว